คนไข้หมอมาปรึกษาเคยไปฉีดไขมันหน้าก็เคยฉีดฟิลเลอร์จัดเต็มทั้งหน้าก็เคยร้อยไหมด้วยใช่ไหมครับนะแต่ว่ารู้สึกว่าผิวมันไม่เรียบเกิดจากอะไรและเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงหมอสี่ด็อกเตอร์อินไลแกนเพิร์กอินดี้คุณหมอพานุชาใครเคยฉีดฟิลเลอร์ใครเคยร้อยไหมนะครับแล้วรู้สึกว่ามีความไม่เรียบนะครับช่วยคอมเมนต์มาบอกหมอใน TikTok ด้วยนะครับคนไข้หมอบินมาจากจังหวัดไหนนะอุบลค่ะอำเภอศรีเมืองใหม่บินตรงมาหาคุณหมอโดยเฉพาะค่ะผ่านอะไรมาเยอะมากก่อนเจอหมอซีหมดไปเกือบล้านค่ะโอ้นะครับหลังจากฉีดฟิลเลอร์หรือการร้อยไหมเยอะโดยที่ไม่ได้ซ่อมผิวชั้นบนเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างร้อยไหมนี่จะเจอรูปหน้ามันไม่เพอร์เฟกต์ผิวมันไม่เรียบมันไม่สวยมีเรื่องของรอยแผลเรื่องของความไม่เรียบด้วยมันบุ๋มโทรไปกลับไปที่คลินิกว่าทำไมมันบุ๋มเขาก็บอกว่ามันเป็นระยะแรกสุดท้ายมันหายไหมไม่หายค่ะดูแล้วมันเศร้าใจไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมาเจอหมอซีนี่เจอจากไหนครับเจ้านายเก่าท่านแนะนำว่าแกไปดูในเฟซในเฟซบุ๊กนี้แล้วแกไปดูเลยเป็นรองศาสตราจารย์ด้วยนะคะอยู่ที่กรมควบคุมโรคโอ้น่ารักมากฝากขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะแล้วไปคุยกับพี่ที่เขาเคยมาฉีดเขาก็บอกว่ายังไม่ต้องเชื่อดูคนไข้จริงที่มาทำกับคุณหมอศึกษาไปเรื่อยๆมันจะต้องเริ่มจากแก้ปัญหาให้ตรงจุดใช่ต้องซ่อมผิวก่อนเทคโนโลยีในการซ่อมผิวชั้นบนที่ดีที่สุดเลยคือโมโนโพลาร์ RF ถ้าเป็นของฝั่งอเมริกาจะเป็นยี่ห้อเทอร์มาแต่ถ้าเป็นของฝั่งเกาหลีก็จะเป็นของอาบูเต้จริงๆเทอร์มาของอเมริกาดีนะแต่ว่ามันค่อนข้างเจ็บนะครับแล้วก็คอสค่อนข้างหนักคนไข้บางคนยิงครั้งเดียวถอดใจแต่พอเปลี่ยนมายิงอาบูเต้เนี่ยก็จะไม่เจ็บมากเพราะว่าหัวยิงจะกระจายพลังงานเป็นรังผึ้งพอเราซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นหมอก็จะฉีดฟิลเลอร์เสริมกระดูกให้คนไข้ตัวเบลทรอของสวิตวันนี้ที่หมอซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นก่อนแล้วค่อยดันฟิลเลอร์จากกระดูกขึ้นมาเนี่ยผลแล้วมันต่างกันไหมครับผิวมันกระจ่างมันใสๆมันเด้งเห็นได้ชัดตรงนี้มันธรรมชาติรูจมูกมันจะเล็กลงจากที่จมูกมันไปปลายมันจมูกมันจะบานๆใหญ่ๆมันรู้สึกมันสมูทขึ้นแล้วเรื่องตาตกอ่ะที่บอกว่าตามันดูเศร้าๆปกติเป็นคนตาสวยตาสองชั้นนะคะแต่หางตาตกมากคุณหมอซีแก้โจทย์ตรงนี้ได้ได้แบบไม่ได้คิดมาเลยว่าจะต้องมาทำตากับคุณหมอซีเขาตั้งใจจะไปผ่าตัดแบบยกเลิกแล้วค่ะแฮปปี้มากค่ะมาหาคุณหมอบพิตรหวังค่ะสวยกับสไตล์เกาหลียิ่งกว่าเกาหลีค่ะใครอยากดูรูปคนไข้จริงของหมอกดแอดไลน์ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ TikTok หมอได้เลยแล้วทักหาแอดมินหมอเลยว่าหลังยิงอาบูเต้ผิวเด้งยังไงฉีดฟิลเลอร์ตรงเหลี่ยมขมับตา2ชั้นมันยกขึ้นทันทียังไงใต้ตาร่องแก้มดีขึ้นยังไงถ้าใครคิดว่าไลฟ์วันนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆก็ฝากแชร์ต่อหน่อย